เห็นแต่ในหนังไม่คิดว่าจะเจอกับตัวเคลลี่ธนพัฒน์เผยประสบการณ์ครั้งแรกในชีวิตติดลิฟต์นานครึ่งชั่วโมงโชคดีที่มีเพื่อนอยู่คนเดียวคงแย่แพนิกไปแล้วเรียกได้ว่าเป็นครั้งแรกในชีวิตของพระเอกรุ่นใหญ่อย่างเคลลี่ธนพัฒน์เลยก็ว่าได้สำหรับประสบการณ์การติดลิฟต์โดยล่าสุดวันที่17สิงหาคม2566 หนุ่มเคลลี่ก็ได้โพสต์คลิปเผยนาทีที่ติดอยู่ในลิ์นานเป็นครึ่งชั่วโมงลงอินสตากแกรมส่วนตัวโอ้โหพลอยชมพูสลัดผ้านุ่งบิกินี่จิว๋วอวดหุ่นเด็ดขาวจัวคำท,ทะเลใต้เดือดปุดปุดชอนเปิดนาทีขอเทศแต่งงานน้ำตาไหลมือสันเทาจบด้วยการกอดปนรอยยิ้มแอร์พันธิลาตื่นต้นหนักเตรียมความพร้อมถีทีก่อนคลอดน้องทิลา ลูกสาวคนแรกซึ่งภายในคลิปนั้นเคลลี่ก็ได้บอกเหล่าเอาไว้ในทำนองว่าเป็นประสบการณ์ชีวิตครั้งแรกทั้งเจ้าตัวยังเป็นคนที่กลัวที่แคบด้วยหายใจไม่ออกติดอยู่ครึ่งชั่วโมงเห็นแต่ในหนังไม่คิดว่าจะเจอกับตัวเองกดลงมาจากชั้น54ติดอยู่ระหว่างชั้น9ก้ากับชั้นสิบเป็นประสบการณ์ชีวิตเลยน่ากลัวมาก สัญญาณโทรศัพท์ก็ไม่มีโชคดีที่มีคนติดอยู่ในลิฟต์เป็นเพื่อนถ้าอยู่คนเดียวคงแย่แพนิคไปแล้วเพราะเป็นคนค่อนข้างกลัวที่แคบและแพนิคง่ายก่อนที่ต่อมาทีเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือออกมาได้อย่างปลอดภัยพร้อมกันนี้เคลลี่ก็ยังได้เผยผ่านทางแคปชั่นอีกครั้งว่า stuck in the elevator ติดอยู่ในลิฟต์เศษ็จหนึ่งส่วนสองชั่วโมง ลงมาจากชั้น54แล้วติดอยู่ระหว่างชั้น10กับ9เป็นประสบการณ์ใหม่หัวฟูเลยเพิ่งมีสติถ่ายตอนมีคนมาช่วยนี่แหละถึงหัวรอได้